1, 2, 3, 4สวัสดีครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการใช้คอร์ด G วอร์มอัพนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสร้างกำลังนิ้วมือซ้ายนะครับในรูปของคอร์ด G นั่นเองเพื่อให้เรามีการสร้างทักษะการจับคอร์ด G ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในการฝึกกับคอร์ดต่อๆไปได้อย่างลงตัวด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต่อมาจากการฝึกคอร์ด C วอร์มอัพนะครับนำมาสู่คอร์ด G วอร์มอัพแล้วเดี๋ยวหลังจากพาร์ทนี้ก็จะนำคอร์ด C กับคอร์ด G ในรูปแบบนี้มาเล่นรวมกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างผมใช้ความเร็วเมโทรนอมที่80 BPM นะครับตั้งค่าแสดงจังหวะเป็นติ๊กละ1จังหวะแต่ในสัดส่วนที่ผมเล่นผมจะเล่นเป็นคาเบ็ด2ชั้นนะครับสำหรับผู้ฝึกหรือว่ามือใหม่แนะนำให้ฝึกที่45 BPM ก่อนนะครับตั้งค่าให้เป็นแบบละเอียดก็คือคาเบ็ด2ชั้นในการเริ่มต้นฝึกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะแนะนำละเอียดกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ให้ผู้ฝึกเนี่ยได้ทดลองฝึกด้วยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำในส่วนของการอ่านภาพสัญลักษณ์แถบนะครับเพื่อให้เอาไว้ใช้ทบทวนการสร้างทักษะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะครับเอาละครับจากภาพสัญลักษณ์แถบนะครับสายที่ผมดีก็คือสายที่6นะครับเปรียบเทียบกับแถบนะครับจะเป็นเส้นข้างล่างนะครับต่อไปก็เป็นสาย5นะครับแล้วก็สายที่4 3 2 1เอาละครับตำแหน่งกดก็จะเป็นตัวเลขบอกเฟลตต่างๆนะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เฟลตรวมทั้งสายเปล่าที่เป็นเลข0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข3ที่เราจะต้องกดในสัดส่วนแรกนะครับก็คือเฟลตที่3ในสายที่6นั่นเองสังเกตเส้นแถบที่ตัวเลขทับอยู่นะครับก็คือสายที่6เส้นนี้นะครับเอาละครับตำแหน่งนิ้วที่กำหนดให้นะครับที่ผมกดให้ดูก็คือนิ้วนางนะครับเปรียบเทียบสัญลักษณ์ภาพนะครับก็คือผมจะใส่จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับที่เป็นจุดสีแดงนะครับก็คือตำแหน่งของนิ้วนางนั่นเองมาไล่ลำดับกันไปนะครับเปรียบเทียบสีนะครับสีเขียวแทนนิ้วชี้นะครับสีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยนะครับเอาละครับในแต่ละจังหวะเนี่ยมันก็จะมี4สัดส่วนนะครับในสัดส่วนของจังหวะผมใส่สัดส่วนการนับแบบละเอียดก็คือในจังหวะที่1ก็นับ1อีแล้วก็ยกขึ้นมานับแอนอ่ะจังหวะที่2ก็คือ2อีเป็นตบนะครับยกขึ้นมานับแอนอ่ะ3อีแอนอ่ะจังหวะที่3จังหวะที่4ก็4อีแอนอ่ะการนับตามสัดส่วนนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยที่ยังไม่เคยปรับพื้นฐานหรือว่ายังไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับสัดส่วนจังหวะเนี่ยมันก็จะมีตบกับยกนะครับถ้าเป็นสัดส่วนหลักนะครับตบเราจะนับเป็นจังหวะที่เป็นตัวเลขนะครับตบก็คือครั้งที่1เราตบลงไปแล้วก็นับเป็น1ก็ยกขึ้นมานับแอนนะครับอันนี้ก็คือการตบแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็สัดส่วนที่ชัดเจนนะครับก็คือตบในสัดส่วนแทนนับ1เพราะว่าเราตบครั้งที่1แทนการยกก็คือนับแอนนั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือตบครั้งที่2แล้วก็แอนของครั้งที่2ก็คือยกนะครับ3ตบครั้งที่3แล้วก็แอนยกครั้งที่3 4ตบครั้งที่4ยกครั้งที่4ก็นับแอนแล้วสัดส่วนอีกับอะมันก็คือสัดส่วนทางดนตรีแบบละเอียดนั่นเองอันนี้เป็นการนับแบบสากลนะครับถ้าใครต้องการที่จะสร้างทักษะให้ได้แบบสากลเพื่อนำเอาไปต่อยอดนะครับก็ควรที่จะฝึกไว้นะครับการนับจังหวะแบบสากลเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สามารถนำเอาความเข้าใจที่ได้จากคลิปนี้ไปใช้ต่อยอดนะครับเวลาที่เราดูคลิปจากต่างประเทศนะครับการนับแบบสากลแบบนี้ก็จะนับด้วยวิธีเดียวกันกับที่ผมแนะนำนะครับเอาละครับแล้วก็ในสัดส่วนที่ผมแนะนำเพิ่มขึ้นมาก็คือจังหวะการดีดลงกับขึ้นนะครับมันจะมีตัวความลงกับหงายขึ้นแล้วก็จะมีชื่อโน้ตบอกด้วยนะครับชื่อโน้ตทางดนตรีเนี่ยเราเห็นตัว G เราออกเสียงว่าซอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เปรียบเทียบนะครับการออกเสียงชื่อตัวโน้ตเปรียบเทียบกับภาพสัญลักษณ์นะครับโดออกเสียงว่า C นะครับเราจะเทียบกับคีย์ C ไปก่อนนะครับ C major scale โด C D Re E Mi F Fa G Son A La B T แล้วก็ C ก็คือโดอันนี้ก็คือการเรียกชื่อตามลำดับเสียงของสเกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังฝึกบทฝึกคอร์ดกับสเกลอยู่ถ้าในเบื้องลึกเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าโหมดนะครับการเล่นสเกลในคอร์ดเรียกว่าโหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเอาทีหลังนะครับอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นก่อนให้เราเข้าใจแบบนี้ตอนนี้เราเอาคอร์ด G มาสร้างเป็นแบบฝึกหัดเพื่อฝึกเพิ่มกำลังนิ้วนั่นเองเอาละครับมาเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับจากจังหวะที่1นะครับจะกำหนดให้เล่นเฟสที่3นะครับก็คือตั้งแต่โน้ตตัวซอนเทคนิคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะคล้ายกับก่อนหน้านี้ก็คือกดนิ้วเสียงเบสของคอร์ดนี้ค้างไว้เพื่อเพิ่มกำลังนิ้วนั่นเองแล้วก็ฝึกเพิ่มกำลังแล้วก็แยกประสาทสัมผัสนิ้วอื่นๆนะครับให้มีการจดจำในตำแหน่งแล้วก็เอาไปฝึกสร้างทักษะให้เกิดความถนัดชินนั่นเองเราจะกดนิ้วนางค้างไว้ในตำแหน่งของโน้ตตัวซอนนะครับสายที่6เฟสที่3แล้วก็ดีดลงด้วยนะครับต่อไปโน้ตตัวลานะครับพอเราดีดลงแล้วนะครับให้เราอ้อมปีกมาดีดขึ้นในสัดส่วนที่นับอีนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในจังหวะตบอยู่นะครับอันดับแรกนะครับเบื้องต้นให้เราดูตำแหน่งโน้ตก่อน
ซอนแล้วก็ดีดขึ้นเป็นลาสายเปล่านะครับสายที่5แล้วก็ทีดีดโล่งกดเฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยกดเฟสที่3เป็นโดอันนี้คือ1จังหวะแรกนะครับดีดลงขึ้นสลับกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับสัดส่วนแล้วก็การตบจังหวะก็คือ1 2แล้วก็ยกขึ้นมาแอนอ่ะในโน้ตที่เราเล่นก็จะเป็นซอนลาทีโดแบบนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสิ่งที่จะโฟกัสในเบื้องต้นก็คือตำแหน่งที่กำหนดให้เล่นนะครับว่าเราจะกดยังไงดีดยังไงนับสัดส่วนอะไรยังไงไปด้วยนะครับแต่ยังไม่ต้องทำเร็วนะครับทำแบบช้าๆเท่าที่เราจะดีดได้อย่างแม่นยำก็คือซอนดีดลงแล้วเราก็ดูโน้ตตัวต่อไปแล้วก็ก้มไปมองสายที่เรากำลังจะดีดแล้วเราดูได้ว่ากำหนดดีดขึ้นเราก็จะต้องดีดขึ้นโน้ตตัวลานะครับแต่ยังตบอยู่แล้วก็ที่ยกขึ้นกดเฟสที่2นะครับสายที่5แล้วก็โดก็ดีดขึ้นในจังหวะยกเหมือนกันก็คือยกค้างไว้ในจังหวะที่2ก็คือเลจะเปลี่ยนสายเป็นสายที่4แล้วนะครับมีดีดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงที่นับแอนก็คือฟากดด้วยนิ้วก้อยดิดลงแล้วก็ซอนเปลี่ยนสายเป็นสายที่3ดิดขึ้นในสัดส่วนที่นับอ่ะนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะเอาแค่นี้ไปฝึกซ้อมสร้างความถนัดด้วยการเล่นวนซ้ำไปซ้ำมาให้เกิดความถนัดแค่2จังหวะก่อนก็คือนับซอนลาทีโดเลมีฟาซอนแล้วก็ต่อไปจังหวะที่3นะครับลานะครับกดสายที่3เฟสที่2ในจังหวะที่3ก็ทีตรงที่นับอีก็คือดีดสายที่2นะครับเป็นโน้ตตัว B ออกเสียงว่าทีเหมือนกันนะครับ3จังหวะที่3นะครับแต่ T ก็คือตัว B ออกเสียงว่า T แล้วก็โดดีดลงแล้วก็เลก็ดีดขึ้นนะครับเป็นตำแหน่งของนิ้วก้อยในจังหวะที่3เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากสายที่3เฟสที่2นะครับก็คือลาแล้วก็ T โดเลแล้วก็ฝึกแค่นี้ก่อนลา T โดเลนะครับลา T โดเลวนไปซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆนะครับจนเราถนัดแล้วเราก็ไปฝึกจังหวะที่4ก็คือมีฟาซอนฟาอันนี้มันจะอยู่ในสาย1เลยนะครับก็น่าจะควบคุมการดีดแล้วก็การกดได้ง่ายกว่าจังหวะอื่นนะครับก็คือสายที่1มีฟาซอนฟานับสัดส่วนก็คือ 4 e and อ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่กลับนะครับไล่กลับก็มีเลโดทีเอาละครับพอมาในห้องนี้แล้วนะครับก็ใช้นำเอาความเข้าใจจากห้องก่อนหน้านี้มาใช้ฝึกกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำไปอย่างรวดเร็วนะครับในตำแหน่งที่เล่นก็คือมีเลโดทีในจังหวะที่1นะครับตำแหน่งนิ้วที่กดนะครับก็จะมีสายเปล่าไม่ต้องกดแล้วก็เลกดด้วยนิ้วก้อยนะครับเป็นจุดสีน้ำเงินเฟสที่3สายที่2แล้วก็สายที่2เฟสที่1นะครับกดด้วยนิ้วชี้เป็นจุดสีเขียวแล้วก็สายเปล่าเอาละครับอันนี้ก็คือจังหวะที่1จังหวะที่2นะครับย้ายนิ้วกลางมาแล้วก็ดีดล่าแล้วก็ซอนสายเปล่านะครับแล้วก็ฟานิ้วก้อยแล้วก็มีนิ้วกลางนะครับสายที่4เฟสที่2นะครับต่อไปจังหวะที่3นะครับเล่นโน้ตตัวเลสายที่4นะครับสายเปล่าแล้วก็โดสายที่5เฟสที่3กดด้วยนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ที่เฟสที่2นะครับกดด้วยนิ้วกลางแล้วก็ลาสายเปล่านะครับแล้วก็ซอนฟาซอนทีแล้วก็จบด้วยคอร์ด Gตอนที่กดคอร์ด G นะครับนิ้วก้อยไปกดสายที่1ด้วยนะครับเฟสที่3ถ้าเรียงกันไปเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับก็คือดีดลงในจังหวะที่1เลยนะครับลงในจังหวะเดียวนั่นเองเรียกว่าเล่นเป็นคอร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จะเล่นในรูปแบบของลำดับสเกลนะครับเอาละครับกดหยุด stop วิดีโอนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปทบทวนนะครับตำแหน่งที่กำหนดให้ดีดนะครับแล้วก็สัดส่วนที่นับแล้วก็ฝึกท่องตัวโน้ตเพื่อสร้างทักษะแล้วก็สัญชาตญาณนะครับในเรื่องของการฝึกดนตรีโดยตรงนะครับเอาละครับให้ความสำคัญกับรายละเอียดของการฝึกเรียกว่าวินัยของการฝึกนั่นเองการที่เรามีวินัยต่อการฝึกนะครับไม่ใช่เรื่องของเวลาเสมอไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วก็สเต็ปวิธีการฝึกที่เราจะนำเอาความเข้าใจมาฝึกปฏิบัตินั่นเองนะครับความเข้าใจคืออะไรความเข้าใจก็คือแนวทางความคิดนะครับแนวทางความคิดในที่นี้ก็คือในตำแหน่งที่กำหนดเนี่ยแหละที่กำหนดให้เล่นว่าเล่นในสัดส่วนอะไรนับยังไงแล้วก็ตำแหน่งโน้ตอะไรบ้างนะครับมันก็คือแนวทางความคิดที่เราจะนำเอามาเป็นความเข้าใจแล้วก็เอาไปลงมือฝึกสร้างทักษะให้เกิดกลายเป็นความถนัดชินแล้วก็ฝึกซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นสัญชาตญาณนะครับพอเราทำได้แล้วนะครับลองทำแบบช้าๆไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นซอนลาทีโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีฟาซอนฟามีเลโดทีลาซอนฟาเลโดทีลาซอนฟาซอนทีฟาคอร์ด G นะครับพอ
ฝึกได้จนถนัดแบบนี้แล้วนะครับก็คือเพิ่มทักษะระดับความเร็วนะครับเพิ่มความคล่องแคล่วนั่นเองการเพิ่มความเร็วเนี่ยมันเป็นการฝึกในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับการดีดการกดแล้วก็การตบจับจังหวะและที่สำคัญนะครับก็คือการนับท่องโน้ตนะครับท่องออกมาให้เป็นเสียงก่อนนะครับให้เป็นเสียงให้คนอื่นได้ยินให้เราได้ยินนะครับอันนี้ก็คือหลักการของการฝึกสร้างทักษะนะครับพอเราท่องจนมันได้ทักษะแล้วต่อไปเนี่ยเสียงมันจะอยู่ในหัวตัวโน้ตแล้วก็ภาพแล้วก็สัญลักษณ์มันจะอยู่ในหัวมันจะกลายเป็นสัญชาตญาณนะครับมันจะกลายเป็นภาพของความคิดนั่นเองเวลาที่เราเล่นตำแหน่งนี้นะครับเฟสที่3เนี่ยแล้วเราไม่ต้องดูโน้ตไม่ต้องดูแถบนะครับในหัวเราเนี่ยมันจะบอกเราเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นตัว G ที่ออกเสียงว่าซอนนั่นเองแต่ถ้าเราจับคอร์ดแบบนี้มันก็เป็นตัว G ที่เรียกว่าคอร์ด G นะครับเอาละครับคอร์ด G แบบนี้เป็นคอร์ด G เบื้องต้นที่จับด้วย3นิ้วนะครับหลายคนจะมีปัญหากับการจับคอร์ด G ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าธรรมชาตินิ้วเราเนี่ยเวลาจับคอร์ด C มันก็เรียงกันแบบนี้มันก็เรียงกันตามธรรมชาติ A minor มันก็จะสลับกันนิดหน่อยนะครับมันก็จะใกล้กันนิดหน่อยคอร์ด E เนี่ยง่ายๆเลยนะครับคอร์ด D มันก็เอานิ้วมาเรียงกันแบบเนี้ย3นิ้วแต่คอร์ด G เนี่ยถ้าให้จับอากาศเนี่ยมันทำยากมากเพราะว่ามันต้องงอนิ้วเนี่ยให้เยอะๆนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันต้องเหยียดออกไปมันฝืนธรรมชาตินั่นเองแล้วสังเกตว่าพอเราทำอย่างเงี้ยนิ้วโป้งมันจะเกร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ด G เนี่ยเป็นคอร์ดที่ยากที่สุดนะครับสำหรับคอร์ดเริ่มต้นแล้วก็สำหรับมือใหม่ที่ควรที่จะต้องให้ความสำคัญในการฝึกเพราะฉะนั้นบทฝึกนี้เนี่ยผมได้สร้างขึ้นมานะครับให้ช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้กับมือใหม่ๆนะครับหรือว่าคนที่เคยฝึกมานานแล้วแต่คอร์ด G ยังจับไม่ถนัดสักทีนึงลองใช้แบบฝึกหัดนี้ฝึกนะครับสร้างทักษะความถนัดนะครับมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยจับคอร์ด G แล้วก็ควบคุมนิ้วทุกนิ้วได้อย่างมั่นคงลงตัวนั่นเองนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็สำหรับคนทั่วไปที่เคยฝึกมาบ้างแล้วยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกนะครับอย่าลืมให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจก่อนที่จะลงมือฝึกด้วยนะครับ